โอเคก็วันนี้เป็นวันตรุษจีนนะภาษาอังกฤษเรียกว่า Chinese New Year นะครับ Chinese New Year สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปานัดดาน่ารักอ่ะโอ้โอเควันนี้นะครับเราไปยังหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับ Unit 2แต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นบทที่10ของเราแล้วนะนะครับโอเคชื่อของหน่วยการเรียนรู้นี้ชื่อว่า All Year Round All Year Round Year แปลว่าปีนะครับ Round แปลว่ารอบนะครับ All แปลว่าทั้งหมดทั้งหมดในรอบ1ปีโอเคเขาบอกว่าข้อ1 นะครับ Look at the pictures What can you see What can you see บอกคุณครูได้ไหมใครตอบได้ What can you see คุณเห็นอะไรบ้างเอามีซีรีเลยป่ะ คือพอตอบตอบทำไมคุณครูเห็น Playing volleyballSwimming Swimming The sea Wow The sea ดักฟ้าดินโป่งแล้วคุณครูก็เห็น The beach ชายหาดคุณครูเห็น Snowman Snowmanสโนว์แมนคืออะไรตุ๊กตาหิมะโอ้ตุ๊กตาหิมะคุณครูเห็นอัมเบรลล่าเรียนเห็นอะไรอีกอ่ะไม่เห็นอะไรเลยโอเคเรียนคิดว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนี่นี่มันมีเม็ดอะไรด้วยนี่ตกลงมานี่ฝนค่ะฝนใครรู้ว่าฝนมันติดได้ไงฝนตกจะมีโลกภาษาอังกฤษ rainy 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 หิมะเป็นไงหิมะเขาเรียกอะไรนะลูกอันนี้เขาเรียกอะไรนะสโนว์แมนสโนว์แมนมันมีคำว่าหิมะในไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยหิมะคือสโนว์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 หิมะแต่เขาไม่ได้สอนหิมะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างหนูว่าท้องฟ้าแบบนี้เนี่ยเป็นท้องฟ้าของฤดูอะไรของฤดูร้อนเดี๋ยวถามก่อนหนูรู้ไหมว่าประเทศไทยมีกี่ฤดูจบจำฤดูค่ะอะไรนะครับสามฤดูค่ะสามฤดูเก่งมากเลยแล้วจ้ากระจันว่ามีฤดูอะไรบ้าง3ฤดูอ่ะฤดูที่1ฤดูฝนโอเคต่อไปฤดูร้อนฤดูหนาวโอเคหมดยังมีร้อนมีฝนมีหนาวหมดยังหมดแล้วเขาพูดตลกว่าอย่างเงี้ยประเทศไทยมี3ฤดู1ฤดูร้อน2ร้อนมากแล้วก็ฤดูที่3คือร้อนชี้หายได้ไหมไม่ได้เนาะอันนี้ตลกเฉยๆความจริงมันมีอยู่ร้อนฝนแล้วก็หนาวนะครับอ่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลและสภาพอากาศใหม่ไหมอ่ะ
โอเคทวนก่อนนะครับคำที่หนึ่งนะครับออกเสียงตามคุณครูก่อนนะ raining 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 แปลว่าฝนตกหรือฤดูฝนก็ได้ต่อไปฤดูฝน hot 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 hotร้อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็แล้วก็ snowy 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 แปลว่าหิมะตกหิมะตกอากาศแต่ถ้า snow เฉยๆหมายถึงหิมะที่เป็นเม็ดขาวๆนะโอเคเอาใหม่ทวนก่อนใครจะอ่านอ่านพร้อมกันไปเลยrainy rainy แปลว่า rainy ฤดูฝนฤดูฝนฝนตกโอเคต่อไป hot hot แปลว่าอะไร hot ร้อนฤดูร้อนไม่ใช่ hot หมายถึงร้อนหรืออากาศร้อนต่อไปSnowy แปลว่าฝนหิมะตกใช่หิมะตกนะครับเก่งมากไปต่อทีนี้เรามาดูการพูดถามจักรจันเลยจักรจันอันนี้อ่านว่าอะไรครับดูร้อนฤดูร้อนฤดูร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า summer 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 ฤดูร้อน summer ฤดูร้อนต่อไปถาม9อันนี้อ่านว่าอะไรครับ9ฤดูฝนครับฤดูฝนก็พูดว่า rainy rainy คุณครูที่ต้องพูดก่อนประเทศที่เขาพูดภาษาเนี่ยนะที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยฝนมันตกทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับเขาเรียกว่า wet city นะครับก็คือเมืองเปียกเพราะฝนอ่ะมันอยากตกเมื่อไหร่มันก็ตกดังนั้นเขาเลยไม่มีฤดูฝนแต่ประเทศไทยอ่ะมันจะตกอยู่3เดือนโดยประมาณชัดเจนนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่ค่อยตกหรือไม่ตกเลยนะครับดังนั้นเขาเลยใส่คำนี้เข้าไปอ่ะพูดตามคุณครู season season rainy season rainy season แปลว่าฤดูเอาไปรวมกับ rainy ได้ครับได้ครับไม่มองต้องซีซันครับแปลว่าฤดูฝนพี่ครูยังครูยุทธครับสวัสดีครับครับผมฤดูซีซันแปลว่าฤดูฝนโอเคต่อไปผู้ถามใครสวัสดีคุณครูเมื่อกี้เนี่ยตินนายมาใหม่นายมาอ่านคำนี้เลยอ่านว่าอะไรครับผมมาแล้วมาหายอ่านว่าฤดูหนาวฤดูหนาวภาษาอังกฤษพูดว่า winter 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 ได้3ฤดูแล้วนะเราได้3ฤดูแล้วนะมี summer rainy season winter winterออกเสียงตามครูอีกครับฤดูหนาวครับเมื่อกี้ก็บอกฤดูหนาวฤดูหนาวwinter winter 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 winter
อ่ะโอเคนี่จะถามแล้วนะจักรจันจังครูเบาจังเลยครูพูดดังมากเลยนะไหนได้ยินค่ะได้ยินครับเออมันเบาเหรอลูกครูตะโกนแล้วนะโอเคคุณครูถามจักรจันครับจักรจันจะเรียนยังไงจักรจันบอกคุณครูซิว่าฤดูหนาวภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงภาษาช้าอยู่ตรงนู้นWinter Winter ไปก็ยังไม่ได้เสียบเสียบไฟมาด้วยฤดูฝนภาษาอังกฤษพูดว่าไงฤดูฝนเล่นนี่ซีซ่าคุณครูถามเก้าครับถามเก้าครับเก้าฤดูร้อนภาษาอังกฤษว่าไงฤดูร้อน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 ซับซับซัมเมอร์ซัมเมอร์โอเคซัมเมอร์ทีนี้เด็กแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีสภาพอากาศอยู่ในฤดูนั้นๆใช่ไหมอย่างเช่นฤดูร้อนสภาพอากาศก็จะเป็นยังไงร้อนตับแตกใช่ไหมฤดูร้อนสภาพอากาศก็จะแดดจ้านอกจากแดดจ้าแล้วก็จะยังไงแล้วก็ร้อนร้อนมากเรียกร้อนใช่ไหมครับต่อไปอย่างเช่นฤดูฝนสภาพอากาศคือยังไงฤดูฝนมีเมฆมากมีฝนตกมีฝนปกคลุมเมฆสีดำมีลมพัดแรงๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับใช่ไหมมีใช่ไหมฤดูหนาวฤดูหนาวสภาพอากาศเป็นไงครับฤดูหนาวอากาศมันก็หนาวหนาวอากาศมันก็เย็นใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราเทนี่คือสภาพอากาศเดี๋ยวนักเรียนฟังพูดก่อนกูจะพาพูดต่อนะโอ้โหสักระบาดสิฝนเออดูแล้วแต่เราไปเอาเที่ยวยังไม่หมดถือถุงมาเนี่ยเย็นเย็นเอาถุงมาต้องทำแบบนี้นะมีพยูนตัวใหญ่ครับพยูนดูพยูนใหญ่อะโอเคหนูคงจะไม่ได้ยินมาคุณครูไม่ได้เรื่องเลยอ่ะอ๋อตายอ่ะเสียงเบาเป็นยังไงเป็นยังไงท้องฟ้าเป็นยังไงท้องฟ้าเมฆจ้าท้องฟ้ามีเมฆมากมีเมฆมากเมฆเต็มเลยพูดว่า cloudy 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 โอเค cloudy ต่อไปนะครับอันนี้แดดอ่อนๆมีเมฆบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่มากถ้าอย่างนี้สภาพอากาศมันจะอบอุ่นอบอุ่นเราพูดว่าวอร์มเว้ยร้องเป็นแม่บัวเลยมอมไม่ใช่วอม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 เป็นวอมวอมโอเคต่อไปอย่างนี้ล่ะอยากเดินไหมอย่างนี้อยากเดินไหมไม่อยากค่ะไม่อยากลอยออกไปเลยอันนี้สภาพอากาศแบบนี้คือพายุนะครับมีพายุแบบนี้เราจะพูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสตอมมี่สตอมมี่
พูดตามนะพูดตามนะ stormy มีพายุต่อไปแบบนี้ครับอันนี้คืออะไรเนี่ยฤดูฝนฤดูฝนสภาพอากาศแบบนี้คือฝนตกฝนตกฝนตกพูดว่า rainy 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 ต่อไปต่อไปแบบนี้ละครับอยากไปอยู่ไหมไม่ครับหนาวนี่นะครับอยากค่ะฝนตกฝนตกพูดว่า snowy snowy โอเคคุยอีกครั้งนึงพูดตามมันคุยอีกครั้งนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เราเดี๋ยวพูดบ่อยๆเมฆมาก cloudy cloudy อบอุ่น warmว้าวอายุเข้าสตอมมี่สตอมมี่ฝนตกเรนนี่เรนนี่โอเคหิมะตกสโนว์เปิดห้องแล้วนะคะโอ้สโนวีสโนวีสโนวีเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณครูถามจักรจันจักรจันครับฤดูฝนว่าไงฤดูฝนคุณครูนี่ก็ถามแต่จักรจันเนาะก็รู้ว่าตอบไม่ได้ยังจะถามอยู่พูดตามคุณครูจักรจันเรนนี่ซีซันเรนนี่ซีซันโอเคเยี่ยมมากหนูเปลี่ยนแล้วเก้าครับเก้าเปลี่ยนหมดแล้วนะเก้าอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับฤดูร้อนว่าไงฤดูร้อนตุ่มก็เพื่อนคาวหรอกนะมิสซิลีไอ้สีแดงนั่นมันตัวซาลีนไม่ต้องย้ายออกมาเลยซัมเมอร์ฤดูร้อนอะซัมเมอร์ซัมเมอร์ฤดูซัมเมอร์ฤดูที่เหลือคือฤดูอะไรที่ยังไม่ถามฤดูอะไรฤดูสโนวี่สโนว์หนาวฤดูหนาวฤดูหนาวว่าไงฤดูหนาววินเทอร์ค่ะโอเควินเทอร์หนูก็ใส่สำเนียงให้เหมือนฝรั่งเลยสิWinter. Winter. Okay. Summer. Yeah. Rainy season. Okay, นะครับ เป็นเรื่องของสภาพอากาศ โอเคนะ ไป ง่าย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 ปกตินักเรียนจะได้เขียนคำศัพท์คำอ่านคำแปลใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีหนังสือประกอบก็เลยเอาอย่างนี้เลยนะเรียนดูสภาพอากาศตามนี้ครับหมายเลขหนึ่งครับสภาพอากาศครับ Snowy เนี่ยไม่ใช่ฤดูถ้ามีท้องฟ้าเพราะฟ้ามีแดดออกคนใส่ชุดแบบเนี้ยคาดHot. อบอุ่น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  warm 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 ร่างกาย warm นี่ล่ะนี่ล่ะสวัสดีค่ะฝนสวัสดีค่ะใครวะฝนฝนฝนตกฝนตกฝนฝนเรนนี่เรนนี่เรนนี่โอเคหมายเลขสี่แล้วหมายเลขสี่แล้วครับข้าวข้าวบนหน้าที่เท่าไหร่คะข้าวดีข้าวดีข้าวดีโอเคข้าวสุดท้ายครับมีทั้งฝนมีทั้งเมฆมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าครับครูคะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าครับอันนี้น้องคุยกับครูค่ะขอโทษหมายเลข5ครับอายุเข้าเข้ามันเข่งอ่ะค่ะเข้า
ต้มหมี่ต้มขิดมาให้ก่อนแล้วก็สีนั่นมาที่หลังทีนี้ถึงคำถามครูดิคำถามครู What's the weather like? What's the weather like? แล้วก็นี่ย่าออกของขัดตังค์อันเดิมอยู่ไม่พูดเลยอ่ะ What's the weather like?ไปหรออ่าพูดจะได้ทำที่แม่ของยาแม่ของยาชดออกของแม่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนพ่อ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 พ Like, คุณจะพูดถามก็ตอบได้ What's the What คุณชอบไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีคุณชอบเลย What's the weather like ชอบ Weather หมายถึงสภาพอากาศครับสภาพอากาศเป็นอย่างไร What's the weather likeอะไร What's the weather like? Weather like? ทำไม What's What? What? What the light? What the light? หนูน้อยคำนี้ออกเสียงว่า weatherWitter. What's the weather like? What's the weather like? สภาพอากาศเป็นอย่างไรเวลาตอบนะครับเราก็พูดว่าเวลาตอบพูดว่าตามด้วยสภาพอากาศเช่นหนูมองที่ท้องฟ้าที่วันนี้เป็นยังไงบ้างร้อนสมมติว่าถ้าอากาศร้อนสมมติว่าอากาศมันร้อนคำว่าอากาศร้อนคือคำว่า hot ใช่ไหมครับ What's the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ตอบว่า it's hotเข้าใจมั้ยเนี่ย hot it hot แล้วเกิดสมมุติว่าวันนี้หิมะตกครับวันนี้หิมะตกเลยประเทศไทยกรุงเทพเนี่ย what's the weather like สภาพอากาศเป็นยังไง it snowy เยี่ยมมากเยี่ยมมากเข้าใจโอเคแล้วฝนตกอะไรอ่ะวันนี้ฝนตกครับวันนี้ฝนตก what's the weather likeit rainy season วันนี้อากาศดีครับอากาศอบอุ่นพอดีเลย What's the weather like it warm วันนี้ฟ้าครึ้มครับมีเมฆมากครับ What's the weather likeเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็น YouTube แล้วก็ส่งไปให้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็จำคำศัพท์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวนะก็แล้วมันก็จะยิ่งขึ้นขึ้นไปการบ้านของเด็กๆนะครับฟังคุณครูนี่คือหมายการบ้านแล้ว
โอ้การบ้านตลอดครับเรียนภาษาอังกฤษต้องทบทวนหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งโมสภาพอากาศเป็นไงสโนวีสโนวีสโนวีใช่ไหมวีเราจะหมดแล้วโอเคนะที่เหลือนะครับหมายเลข2สภาพอากาศเป็นไงอบอุ่นดีมากเลยหมายเลขสองสภาพอากาศเป็นไงและหมายเลขสามสภาพอากาศเป็นไงเติมลงไปนะครับนะวันนี้มีเท่านี้ไม่ต้องถามนะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ถามโอเคครับสวัสดีครับแล้วก็สงสัยอะไรครับมาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้มีเท่านี้ครับอย่าลืมดูคลิปหลังคุณครูส่งไปให้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายมาถึงไหนแล้ว